ส่วนที่จังหวัดตรายองครับเรื่องนี้ถ้าไม่แปลกก็ไม่มีใครจำนะครับเจ้าของสวนทุเรียนแห่งหนึ่งสร้างความฮือฮาในวงการทุเรียนครับจนกลายเป็นกระแสที่พูดถึงไปทั้งจังหวัดก็ว่าได้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนทุเรียนครับ ท่านผู้ชมนี่เป็นการสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ที่ทาอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนนะครับที่สวนทุเรียนป่าต้อยตะบลซากกระโดนอําเภอแกลงจังหวัดตรองครับคุณสนองตรงชื่นเจ้าของสวนทุเรียนเนี่ยจ้างสาวสวย4คนครับไปช่วยเก็บทุเรียนในสวนพร้อมทั้งเต้นสร้างสีสันความบันเทิงให้กําลังใจคนงานระหว่างที่คัดแยกทุเรียนไปด้วยนะครับทางเจ้าของสวนให้เหตุผลนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่า วันที่จ้างสาวสวยไปช่วยเก็บทุเรียนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเก็บทุเรียนหรือเรียกกันว่าวันปิดสวนปีนี้ยอดขายประสบความสําเร็จตึงอยากสร้างสีสันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายส่วนบรรดาสาวๆที่เจ้าของสวนจ้างไปทํางานนะครับงานนี้ แม่ทาได้ทุกอย่างจริงๆนะครับมีทั้งขึ้นไปตัดลูกทุเรียนแล้วก็รับลูกทุเรียนอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วก็ช่วยขนทุเรียนขึ้นจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างเรียกได้ว่าได้ทั้งความบันเทิงแถมงานก็ยังเสร็จเร็วอีกด้วยครับ